ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะบอกด้วยว่าเกิดที่ไหนหรือว่าเกิดช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลข024960493และ024960494รวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีกันนะคะกับการบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่24มีนาคมนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้0851293697นะคะตอนนี้ก็ยังรับเพิ่มเติมกันอยู่แล้วก็รวมไปถึงนอกจากจะไปบริจาคเลือดกันแล้วในครั้งนี้อาจารย์พังพจน์เองก็จะมีการตรวจสอบดวงชะตาให้กันแบบสดๆตัวต่อตัวเลยแล้วก็ฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานเพิ่มเติมได้นะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันต่อนะเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการนั่งทบทวนถึงสิ่งต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะว่าไหวหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าจำเป็นต้องไปติดต่อหรือว่าประสานอย่าพยายามชนเองหรือว่าพูดคุยเองลองหาคนกลางไปเจรจาแทนจะดีกว่าเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองนะการลงทุนมีโอกาสติดลบฉะนั้นใครที่จะมีการขยายพื้นที่ในการลงทุนหรือว่าเพิ่งจะเริ่มลงทุนเนี่ยอาจจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนนะว่าไหวหรือไม่รวมไปถึงดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะมีโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางหรือว่าโอกาสในการขยายงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะหรือว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเองก็ตามรวมไปถึงในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็มีโอกาสได้รับโชคลาภจากคนที่สูงวัยกว่าเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีกลมท่าค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการตัดสินใจนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเองก็ตามหรือว่าใครที่คิดที่จะเสนองานวันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะส่วนเรื่องของหัวใจต้องมีความชัดเจนค่ะทั้งคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่ก็ตามเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเตรียมตัวให้พร้อมมีเกณฑ์การยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายถ้าไม่ได้มีปัญหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากลำบากทีเดียวฉะนั้นวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ให้เดินทางสายกลางอย่าเอ็นไปทางใดทางหนึ่งเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะวันนี้มีโอกาสต้องไปรับผิดชอบกับงานที่ไม่ตรงกับทักษะหรือว่าความสามารถนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้สมาชิกในบ้านมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะวันนี้ทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะมีคู่แข่งต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยส่วนเรื่องของหัวใจทุกอย่างต้องอาศัยเวลาทั้งคนที่โสดเองหรือว่าคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องของความรักเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสเข้าร่วมหุ้นนะหรือว่าลงทุนกับหุ้นส่วนก็ดูให้ดีแล้วกันนะคะว่าสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะพึงได้มีมากน้อยแค่ไหนส่วนหัวใจคนที่มีคู่วันนี้อย่าหูเบานะคะฟังอะไรมาก็ตามต้องมาพูดคุยหรือว่าต้องหันหน้าเข้าหากับคนรักบ้างเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานเผื่อใจเอาไว้บ้างค่ะมีโอกาสได้ทำหรือว่าได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาหรือว่าไม่ถนัดไม่มีทักษะความสามารถนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หลายอย่างดูเหมือนจะไม่ชัดเจนทั้งแหล่งที่มาหรือว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์เองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะ
ชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานทุกอย่างต้องลุยด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองจะไปพึ่งพาอาศัยใครก็ค่อนข้างลำบากทีเดียวเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีฟ้านะคะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้หัวใจระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นของคนรักด้วยนะเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคุณผู้ชมท่านไหนฟังไม่ทันเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์แล้วก็ทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณธวัชชัยนะคะ18กรกฎาคม2542นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง21นาทีวันอาทิตย์จบม.3 ค่ะเรียนต่อช่างเชื่อมถูกโฉลกหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะฟิลงานช่างนะครับแน่นอนฮะช่างเชื่อมก็เป็นในเรื่องของการแก้ไขงานก็ได้ประสานก็ถือว่าสมรูปนะครับแต่อย่างที่เรียนน่ะถ้าเป็นพวกงาน maintenance โดยรวมเป็นหลักถือว่าเด็ดในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจิรนันค่ะ1กุมภาพันธ์2518เวลาเกิดทุ่มครึ่งนะคะวันเสาร์ถามการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ทำบุญอะไรดีในเรื่องของงานมีโอกาสจะเกิดปัญหากับคนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะครับอาจจะเป็นวงแคบนะอาจจะไม่ใช่เป็นเพื่อนร่วมงานไกลๆและมีโอกาสที่จะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสำหรับกรณีคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนพอดีไม่ได้บอกมานะครับปีนี้ก็ต้องระวังขีดเส้นใต้หรือว่าเขาเรียกว่าให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์ให้ดีตกลงก่อนอันนี้คือกรณีถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นนะครับเป็นงานโดยรวมก็ต้องถือว่าเหนื่อยหน่อยนะแล้วก็ให้ระวังในสิ่งต่างๆที่ผมเรียนแต่ปัจจัยบวกก็มีในแง่ของการได้รับความเจริญก้าวหน้าอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเงินแล้วก็การเงินความรักช่วงย่าง41 41 42เนี่ยนะหลีกเลี่ยงการปะทะอยู่กันอย่างมีระยะห่างหน่อยก็ดีอันนี้กรณีถ้ายังโสดถ้ากรณีถ้ามีคู่ถ้ายังโสดอยู่เว้นวรรคไปเลยนะครับดูแล้วจะเสียใจมากกว่าสมหวังส่วนในเรื่องของเลขบ้านทับ6เนี่ยดาวศุกร์นอกจากหมายถึงความมีเสน่ห์ยังหมายถึงเงินสดด้วยดีครับทะเบียนรถ2038ควบคุมในเรื่องของอารมณ์และเวลาจะทำอะไรขอให้ดูความรู้สึกความคิดเห็นของคนรอบข้างขนบธรรมเนียมที่ควรจะเป็นอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0ครับแล้วก็เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณตั้มนะคะ9มกราคม2524ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามสุขภาพคู่ครองแล้วก็ทำธุรกิจอะไรดีควรจะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับมันอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมหรือปัญหาสุขภาพที่หาสาเหตุอาการได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่เป็นต่อเนื่องยืดเยื้อนะครับและด้วยพื้นชะตาอีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันระบบเลือดเนี่ยอันนี้มอนิเตอร์ให้ดีคู่ครองปีนี้กาลีแปะเรือนคู่ที่เป็นสีก็อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกนะครับหาโอกาสทำบุญเสริมด้วยการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ประเภทต่างๆอาจจะเป็นถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ส่วนในแง่ของการทำธุรกิจพุทธสวยนะครับในหน้าคนกลางเซลล์งานขายตรงพวกธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7มกราคม2520ค่ะเวลาเกิด10โมงเช้าวันศุกร์ถามเรื่องของดวงชะตาแล้วก็บูชาอะไรดีช่วงนี้จันเสวยอายุนะครับจนถึงย่าง42ถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าพระร่วงโลดจันทริศนะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมแล้วก็บูชาด้วยคาถานะครับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาท่านอยู่ในปางห้ามญาตินะฮะอิระชาคตะรสาวันละ15จบจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่12เมษายน2541เวลาเกิด 16:27 น.วันอาทิตย์ถามความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะคำพูดคำจาสำคัญนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าตัวไม่ห่างไกลใจก็จะห่างกันหรือมีปัญหากระทบกระทั่งแรงกว่าที่เคยอันนี้คือกรณีถ้าหนูยังมีคู่นะครับถ้าไม่มีคู่ช่วงนี้ก็ปล่อยผ่านประกอบกับ
ป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยนะในเรื่องของการเรียนมันถึงกันนะลองสังเกตดูปีไหนรักดีหนูเรียนดีปีไหนรักมีปัญหาผลการศึกษาก็แย่เช่นเดียวกันสุขภาพระบบภายในนะระบบภายในถึงจะเป็นสุภาพบุรุษก็เถอะพวกระบบสืบพันธุ์นะครับคออักเสบและกลุ่มหนึ่งเน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารรวมถึงพวกต่อมน้ำเหลืองซีสลิปสีดวงแม้กระทั่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานอนาคตคุณก็ต้องระมัดระวังจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจิราพร25เมษายน2520นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันจันทร์สุขภาพแล้วก็ความรักความรักกรณีนี้ทายดีครับถ้าเจอในช่วงเวลานี้มีโอกาสพัฒนาต่อได้หรือแม้กระทั่งมีการคบหาอยู่ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะส่วนสุขภาพในพื้นชะตาก็อังคารเสียนะครับก็ฝากระวังพวกอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้นะครับสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันนะดูดีๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14กุมภาพันธ์2527ค่ะเวลาเกิดประมาณ3โมงเช้าวันอังคารโชคลาภสุขภาพแล้วก็ความรักการทำบุญเสริมด้วยปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับแน่วันนี้หลายท่านความรักถ่ายดีนะครับแต่วงเล็บกรณีนี้ให้ดูให้ดีว่าคนที่เข้าหาเรานั้นมีเจ้าของหรือไม่นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นลักษณะความรักระยะไกลส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งย่าง32และ33ไม่เด่นไม่เชียร์นะครับสุขภาพก็อาการปวดศีรษะข้างเดียวนะครับไมเกรนเหงือกฟันช่องปากรวมถึงอาการที่เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงเป็นพวกทางเดินอาหารนะครับทะเบียนรถ3147ค่ะอาทิตย์ปิดอังคารนะแต่พุธกับเสาร์เป็นคู่สมพลคู่หลังดีแต่คู่หน้าเนี่ยชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะทั้ง3และ1เบอร์โทรศัพท์67กับ74ค่ะใช้เบอร์หลังนะเป็นคู่สมพลมีชื่อเสียงดีกว่านะครับส่วนเลขบ้าน60ค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการออมได้นะใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณเมธาสิทธิ์นะคะ9พฤษภาคม2540ค่ะเวลาเกิด 11:10 นไม่ได้บอกวัน ถามความรักคนกรณีนี้ไม่ดีเลยถ้ามีคู่อยู่ประคองให้ผ่านวันเกิดถ้ายังโสดก็รอให้เลยผ่านวันเกิดมีเกณฑ์รักใหม่ช่วงเวลานี้หาโอกาสนะครับถวายชุดสังฆทานยาก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณหลีฟงนะคะ30มิถุนายน2515เวลาเกิด9นาฬิกาตรงไม่ได้บอกวันถามว่าจะมีโชคลาภแล้วก็จะเจอเนื้อคู่ตอนไหน30มิย15คุณหลีฟงนะครับเป็นคนวันศุกร์นะดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าช่วงระยะสั้นเนี่ยช่วงนี้จะได้เจอแต่เลยผ่านครึ่งปีหลังไปแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนอยู่เถอะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจุรีรัตน์ค่ะจุรีรัตน์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าเวลาเกิดที่ของที่จุรีรัตน์วงศิษย์จ้าวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่2ธันวาค่ะจ้าพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2559ค่ะครับเกิดกี่โมงคะเกิด7โมงเช้า7โมงเช้าวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง59นะครับตอนนี้เนี่ยมีสิ่งที่ผมอยากจะเตือนหลักๆเรื่องที่1นะครับเรื่องที่1เนี่ยจะเป็นสุขภาพก็พวกโดยเฉพาะกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อนะครับเรื่องที่สองฮะจะเป็นในเรื่องของการเงินสภาพคล่องไม่ดีเลยใช่ค่ะแต่ความจริงเดี๋ยวนะอย่างนี้นะครับเ มื่อกี้พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีแต่ในช่วงย่าง59เนี้ยมันมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องไม่เรื่องบ้านก็เรื่องรถที่อยู่อาศัยมีแผนไหมหรือมีเรื่องนี้คิดบ้าง
คือมีโอกาสนะแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับภาระนะคือในเรื่องของหนี้สินนี่ขึ้นชัดมากเลยนะฮะหนี้สินก็มีอะค่ะก็ไม่เป็นหนี้นานๆไม่ช่วงเป็นหนี้เป็นมากด้วยค่ะเป็นแล้วใช่ไหมค่ะเป็นแล้วค่ะจ้าฉะนั้นฟังให้ผมให้ดีนะค่ะทุกครั้งเวลาทายอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกณฑ์ชะตาแต่เราจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมบอกว่าเนี่ยปีนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆกับอันที่2เนี่ยมีโอกาสขยับขยายเรื่องบ้านเรื่องรถถึงจะมีเกณฑ์แต่ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเราไม่ต้องขยับก็ได้นะเพราะผมกลัวว่ามันจะเหนื่อยกว่าเดิมพอดีมันเหมือนว่าแฟนนู้นเขาทักน้องแฟนเปล่าอ่ะเขาคนที่มรดกเขาไปช่วยทั้งบ้านถ้าได้ก็คือว่าจะมันว่าคือทำเงินตกไปเลยนะไม่ได้เป็นหนี้อ่ะค่ะสัญญาณไม่ดีเลยจ้ะอย่าท้าคนที่ตอนนี้หยุดตัวมาค่ะฮัลโหลได้ยินเปล่าคะเสียงมันขาดเอาใหม่ฮะว่ายังไงนะครับว่าช่วงพอดีทางบ้านแฟนแฟนเปล่าอ่ะเขาได้ยินมรดกมาค่ะเขาไปช่วยเรื่องบ้านค่ะแฟนเก่าได้เงินมรดกแล้วก็อะไรต่อนะครับช่วยทำเรื่องบ้านให้ค่ะผมไม่ทราบว่าจะได้ขวานหรือเปล่าค่ะก็ถ้าแฟนโอเคคือถ้าจะหวังจากบริวารเนี่ยไม่ได้แต่ปีนี้ถ้าหวังจากหุ้นส่วนหรือว่าคนรักมีโอกาสได้ถ้าหวังจะลูกพ่อคุณนะลูกเนี่ยนะประมาณครึ่งกลางๆผมใช้คำนี้ช่วยนะไม่ใช่ไม่ช่วยแต่สมมติหวังไว้ 100% เนี่ยอาจจะมาสัก 6-70 หรือหวังไว้ว่าจะได้เงินเดือนนี้แต่อาจจะต้องเลื่อนออกไปแต่ถามว่าช่วยไหมก็ช่วยนะครับก็ช่วยแต่มันจะไม่ครบก็2แรงนะระหว่างในแง่ของคนรักนะครับกับในเรื่องของบุตรหลานแต่ให้เผื่อให้น้ำหนักกับในเรื่องของคนรักเก่ามากกว่าค่ะจ้ะเขาคิดว่าจะช่วยฟ้าอีกไม่ทราบว่าจะมาเล่นไม่ทราบไม่ทุกข์ใจเหลือเกินค่ะอะไรเอ่ยทุกมากเป็นเสียงมันหมดในการทุกมากค่ะช่วงนี้เสียงมันขาดหายเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยววางสายแป๊บนึงฮะเดี๋ยวให้น้องทีมงานต่อกลับไปใหม่นะครับค่ะค่ะจ้าจ้ามา SMS กันต่อก่อนนะคะคุณพันชิตา20ตุลาคม2520ค่ะเวลาเกิด 3:23 นาทีวันพฤหัสบดี20หลังเมษานี้จะได้เงินก้อนใหญ่คืนตามที่เขาสัญญาหรือเปล่าแล้วก็เนื้อคู่เป็นยังไงอาริเป็นสีนะครับอาริเป็นสีแป๊บหนึ่งนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการไถ่ถามในเรื่องของหนี้นะครับแต่ว่าผมจะพูดเหมือนกับที่คุยกับสายเมื่อสักครู่นี่แหละมันอาจจะกร่อนลงไปหน่อยหรือได้ไม่ครบแต่ได้ก็ค่อยๆนะเป็นเบี้ยหัวแตกก็ยังดีในแง่ของการทำบุญเสริมของคุณพันชิตานั้นนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปบริจาคเงินให้กับพวกสถานพยาบาลนะครับเพื่อสร้างตึกอาคารหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ขอให้ทำส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองของคุณเนี่ยถามว่าเนื้อคู่เป็นอย่างไรส่วนใหญ่มักประสบพบเจอถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องระยะทางก็จะมีปัญหาเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นะครับด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นแต่เมื่อเข้าย่าง39เลยผ่านปลายปีนี้ไปหนีไม่พ้นฮะถึงยังไงก็ต้องเจอแต่อย่างที่ผมเรียนดูให้ดีว่าเขามีพันธะหรือมีเจ้าของหรือไม่นะครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันต่อดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคมาคุยกันต่อ2ธันวา2499นะครับอาทิตย์จากคุณจิริรัตน์นะเมื่อสักครู่ถามว่าอะไรนะคะถามไม่ใช่เรื่องที่สินนี้สินก็เป็นที่เขาทุกข์ใจมากค่ะก็อย่างที่ผมบอกไงว่าในดวงมันชัดมากฉะนั้นนี้ตอนเนี้ยจนถึงธันวาเนี่ยเกิดใหม่อีกนะคะใช่มันก็มีโอกาสนะอย่างที่บอกว่าถ้าขยับในเรื่องของใหญ่ๆแต่หลักการทำบุญเสริมให้คุณจุรีรัตน์ซื้อมีดโกนนะที่เป็นมีดโกนใบขนนกเป็น2คมซึ่งพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมค่ะอันนี้ให้ซื้อถวายค่ะแล้วจะเดินจะเหินอะไรระวังหกล้มหกลุกด้วยเมื่อก่อนอยู่ที่กรุงเทพเลยอยู่ตรงวัดอินบางขุนพรหมค่ะอ๋อมาข้างหน้าก็นี่กลับมาอยู่ที่นี่ได้5ปีค่ะจ้ะก่อนอยู่ตรงนั้นนะก็ให้รีบไปทำเสริมอย่างที่ผมเรียนค
ค่ะนะครับเหนื่อยปีนึงคือจะทายว่าให้ทำอะไรแล้วจะบอกไม่มีหนี้เลยมันคงเป็นไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แนะนำให้ทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการผ่อนหนักให้เป็นเบามากกว่าแต่จะเป็นการเตือนสติว่าเกณฑ์ช่วงนี้มันไม่ดีเราเองต้องเขาเรียกว่าการกระทำเนี่ยกรรมคือการกระทำก็ต้องวางแผนให้รอบคอบพ้นการเงินของคุณเนี่ยเหนื่อยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะไม่ใช่เป็นเฉพาะปีนี้ถูกไหมของคุณเนี่ยเลย60ไปแล้วเรื่องเงินจะดีขึ้นนะเอาตามนี้นะครับโอเคนะจ๊ะมากค่ะจ้าสวัสดีครับน้ามา SMS กันต่อนะคะคุณสตางค์ค่ะเกิดวันที่15กันยายนนะคะ2538เวลาเกิดค่ะ10นาฬิกา15นาทีวันศุกร์ครับสอบธุรกิจการบินนะตรงกับชโลกหรือเปล่าครอบครัวแล้วก็สุขภาพด้วยตอบ2ส่วนถ้าเข้าได้ดีดีเลยฮะน้องสตางค์แต่ว่าปีนี้เกณฑ์สอบแข่งขันไม่ดีเลยนะก็ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจหาโอกาสให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเก่าๆนะครับไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนหรือว่ายากไร้แล้วก็พยายามพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าผมทายผิดนะพยายามให้มากๆหรือแม้กระทั่งถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่ครอบครัวสุขภาพดูจากอายุน่าจะยังเป็นหมายถึงครอบครัวหมายถึงความสัมพันธ์พี่น้องพ่อแม่นะครับบุพการีปีนี้ระวังจะมีปัญหาขัดแย้งนะครับของคนที่อยู่ในครอบครัวของตัวเองนั่นแหละนะฮะหลักการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่นี้ขอให้รีบไปทำซะส่วนสุขภาพของน้องนะครับดูพวกสายตาความดันไขมันในเส้นเลือดหรือแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดประเภทต่างๆนะครับและที่สำคัญเลยเลข3ไปแล้วเนี่ยตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโทรศัพท์54ค่ะ54เก่งในเรื่องของการวางแผนทั้งทางโลกทางธรรมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณหาร24มีนาคม2520เวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีงานกับโชคลาภปีนี้งานทายดีนะครับมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือหนุนหลังในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนเกณฑ์ที่เริ่มสิ่งใหม่มีนะครับแต่ว่าในแง่การเสี่ยงโชคไม่เด่น2ปีเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนกรนะคะ23มีนาคม2507ค่ะเวลาเกิดตี1ตรงระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามอาชีพโชคลาภและสุขภาพเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับอาทิตย์ก็ระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบก็ได้อีกกลุ่มนึงฮะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอันนี้คือในระยะยาวๆมันมีโอกาสที่จะเป็นต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดอาทิตย์สวยนะครับอาทิตย์ก็รับราชการอ่อนแต่โดยจากวัยแล้วคงจะไม่ทันละคงเป็นในแง่ของผู้ประกอบการนะครับดาวอาทิตย์ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับดูแลในเรื่องของพวกระบบไฟฟ้าพวกนี้ถือว่าเด่นหรือแม้กระทั่งธุรกิจพวกค้าทองนะแต่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอารมณ์นะคะเกิดวันที่8มกราคม2515นะคะเวลาเกิดประมาณ 16:00 นถึง 18:00 นวันเสาร์นะถามเรื่องของลัคนาราศีจังหวัดนครศรีธรรมราชปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะจ๊ะนครศรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับเมถุนเมถุนช่วงนี้จริงๆแล้วก็ยังก็ต้องบอกว่าในภาพรวมก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาก็ตามส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่องท้องเน้นๆนะครับพวกกระเพาะตับและอาการปวดหลังด้วยนะอีกกลุ่มนึงนะครับไมเกรนช่องปากรวมไปถึงในเรื่องของพวกทางเดินหายใจนะแม้กระทั่งถ้าว่ากันยาวๆก็พวกกล่องเสียงวันโลกอะไรพวกนี้ให้ระมัดระวังนะครับทะเบียนรถ63ค่ะสุขบางหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมในเรื่องของความรักด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์90อันนี้ดีเป็นเรื่องความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทพัฒน์นะคะ21พฤษภาคม2528เวลาเกิดค่ะ 11:30 น.ไม่ได้บอกวันถามความรักค่ะกรณีนี้เช่นเดียวกันนะ
จะเข้าทำนองรักๆเลิกๆถ้ายังโสดคุณอาจจะมีคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นเพิ่งมีปัญหาเรื่องรักแล้วมาเจอกับเราอันนี้ก็จะฝากเตือนว่าดูให้ดีว่าจะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือไม่หรือแม้กระทั่งกรณีถ้ามีคนรักอยู่แล้วนะครับก็อาจจะกระทบกระทั่งกันบ่อยแต่เลิกไม่ขาดนะครับเป็นแต่ต้องระวังปัญหาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องการทำบุญเสริมในช่วงเวลานี้นะครับให้คุณซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดถวายพระสงฆ์เพื่อให้ใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยประคับประคองให้ผ่านพฤษภาไปแล้วจะดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณทะมนณทัน เกิดวันที่26พฤษภาคม2501ไม่ได้ให้เวลาเกิดมาเนาะถามโชคลาภส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะเลขบ้านทับ49ค่ะ49เฉลียวฉลาดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีครับรถ3คันเลยนะคันแรก8525มีหลักฐานความมั่นคงแต่บางครั้งอาจจะเห็นผิดเป็นชอบได้ในบางเรื่องราวนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 8491ค่ะคู่ศัตรูหมายถึงทำอะไรจะติดขัดสุขภาพการเน้นพวกทางเดินหายใจนะทางเดินหายใจรวมไปถึงคำพูดการเจรจาแต่91คัดท้ายหลังดีนะครับเป็นเลขแห่งความสำเร็จอย่างรวดเร็วอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 6918เสน่ห์และความสำเร็จแต่คู่หลังเนี่ยราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าสายตาความดันระบบเลือดรวมไปถึงงานไม่นิ่งแตะที่เลข8เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอัมพร28กรกฎาคม2516เวลาเกิดทุ่งตรงไม่ได้บอกวันโชคลาภหนี้สินความรักปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับเกณฑ์การเงินเสียจริงๆนั่นแหละนะครับและที่สำคัญมีน้อยอยู่แล้วถ้ามีใครมาขอหยิบขอยืมต้องใจแข็งนะครับจะยิ่งหนักส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบความรักเป็นอย่างไรปัตตานิก็เป็นกาลีฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะครับก็ปีนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวเกณฑ์เรื่องรักเกณฑ์เรื่องเงินย่าง43ปรับตัวดีขึ้นครับเอาล่ะและช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ